สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมิวสิกคันทันครับวันนี้อาจจะดูแปลกตานิดนึงเราอยู่กับอะไรที่มันยาวกีตาร์ป่ะพี่มันคือเบสครับด้วยนะครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ติดตามเราที่ร้านค้าของเราด้วยเพชรเกษม 31/3 ลาดกระบังระยองพัทยานะแล้วก็นครนายกนะครับก็เยอะแยะมากมายสั่งซื้อในเฟซออนไลน์ทั้งทุกช่องทางเลยนะช้อปปี้ Lazada อะไรก็สั่งได้มาถึงเจ้าตัวนี้กันบ้างปกติเราก็จะเห็นเบสที่เป็นเบสไฟฟ้าครับกันซะบ่อยเลยนะเป็นเบสไฟฟ้าเลยนะพี่นะทั่วไปเลยแต่ว่าดูในคลิปฝรั่งเนี่ยเขาอาจจะมีโฉบมาเป็นเบสอะคูสติกบ้างที่เราเห็นแบบบางทีก็อัดสดนะครับหรือในห้องอัดก็บางคนก็ชื่นชอบซาวที่เป็นแบบโปร่งๆเป็นแบบดิบๆใช่ไหมดิบๆแบบธรรมชาตินะครับซาวแบบอะคูสติกไม่ต้องเป็นอนาล็อกมากอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะมันก็เลยเกิดเจ้าตัวนี้ขึ้นมาอยากให้ได้ลิ้มลองกันนะครับจริงๆตัวนี้ก็คืออยู่ในซีรีส์ของคาซูกิโซซีรีส์นะพี่เนาะนะกีตาร์เราก็ขายระเบิดขายกันมา 2-3 ปีละสำหรับซีรีส์โซซีรีส์คาซูกิกีตาร์นะวันนี้ก็เลยทำเป็นเบสมาบ้างก็คือเป็นสเปคคล้ายๆกันเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยเดี๋ยวมาย้ำอีกทีนึงตัวนี้มี28ผมนับเรียบร้อยแล้วครับนะครับคงทนแข็งแรงนะครับมีทัชร็อตให้ปรับคอด้วยซึ่งก็จะมีเหล็กแถมให้ด้วยครับไม่แถมนี่ตีตายเลยมันขันไม่ได้นะครับยิ่งเบสนี่มันคอยาวก็ต้องขันให้ได้ที่ได้ทางเนาะโอเคส่วนสเปคนะครับมาเท้าความนิดนึงสำหรับโซลซีรีส์เบสตัวนี้ก็เหมือนกับกีตาร์โซลซีรีส์ไม้หน้าก็เป็นท็อปโซลิดกาสปูดซิกาสปูดนะครับซึ่งเหลาด้วยความบางที่แตกต่างกันครับเพื่อเสียงที่ดีนะครับตรงขอบนี่ก็จะบางหน่อยส่วนตรงเนี้ยก็จะหนามานิดนึงนะครับส่วนบริดก็เป็นโรสวูดนะครับมูด4ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ABS สีขาวสีงาช้างนะครับส่วนเจ้าซัดเดิลก็จะเป็นกระดูกเป็นกระดูกนะพี่เนาะกระดูกนัดด้วยก็เป็นกระดูกเหมือนกันนะครับสายที่ให้มาผมไม่ได้ไปเช็คสเปคว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับแต่น่าจะเป็นเบอร์ที่ใช้ได้แหละครับอันนี้สายจากโรงงานนะพี่เนาะสายจากโรงงานเลยนะครับเป็นฟอสเฟอร์บอนนะครับคอก็เป็นมอฮอกกานีครับนี่ส่วนข้างกับหลังก็เป็นมอฮอกกานีส่วนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับก็จะเป็นโรสวูดเป็นโรสวูดนะพี่เนาะอันนี้แกะออกมาจากกล่องเลยนะครับที่เป็ด12นะครับก็จะมีโลโก้ของคาซูกิครับด้วยเมเปิลนะครับโลโก้คาซูกิตรงหัวนี่ก็เป็นเมเปิลเหมือนกันหัวนี่ก็ทัดรัดทีเดียวง่ายๆตัดๆอย่างนี้นะครับลูกบิดก็จะเป็นใบบิดสีดำไม่ได้เงาอะไรมากนะครับเป็นแบบ cover นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ 6,700 บาทนะบอกเลยถูกมากเลยนะถูกมากนะครับซาวโฮก็ล้อมรอบด้วยเปลือกไข่มุกจริงๆเปลือกหอยมุกไม่ใช่เปลือกไข่มุกเปลือกหอยมุกนี่1 2 3 4 5ชิ้นนะครับส่วนทัชชิ่งจากโรงงานผมถือว่าโอเคครับนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดเฟดอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่ำไม่ได้สูงมากแต่ใครชอบยังไงก็ไปปรับเองได้ครับเซตอัพเองได้แต่ก่อนที่จะออกจากร้านมีสินค้าเนี่ยเดี๋ยวเซตอัพให้ครับผมตามรูปแบบมืออาชีพนะครับทรงก็เป็นประมาณนี้นะดูเองครับวันนี้ก็จะเป็นในราคา 6,750 บาทประมาณเป็นเบสธรรมดาใช่ไหมพี่ไม่เดี๋ยวได้ไฟฟ้าไปด้วยเฮ้ยจริงเหรอนี่นี่ไงไฟฟ้านี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เป็นรุ่นอะไรครับน้องไอ้อันนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนเป็นฟิสแมนนะครับเป็นฟิสแมนน่าจะเป็นโซนิกโทนนะครับโซนิกโทนเนาะมีโทนกับวอลลุ่มนะครับตัวเนี้ยเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาลองกันด้วยนะครับทั้งซาวด์แบบที่เป็นแบบเพียวนะครับอะคูสติกแบบเพียวๆเลยกับซาวด์ที่ต่อลำโพงนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าการที่มีเจ้าเบสโปร่งเนี่ยไว้เนี่ยครอบครองเนี่ยผมว่ามันทำได้หลากหลายเราสามารถใช้ในห้องอัดได้นะครับใช้ทำซาวเบสหลากหลายชนิดได้นะครับด้วยเบสที่ราคาประหยัดอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างนึงคือวินเทจด้วย
นะเป็นวินเทจเราสามารถเอาไปเล่นที่ไหนก็ได้ไม่หนักด้วยแล้วก็ไม่ต้องพกแอมไปด้วยก็ได้นะใช่เราสามารถเล่นเพียวๆได้นะครับกับเพื่อนๆได้นะครับในวงสังสรรค์หรืออะไรต่างๆนะเพิ่มอรรถรสให้ดนตรีมันเต็มขึ้นนะเพราะปกติเราเล่นกีตาร์2ตัวหรือตัวเดียวเนี่ยมันก็จะแบบว่ามีแบบหลวมๆหน่อยถ้าใครแบบว่าเล่นไม่ได้ครอบคุมไม่ได้แบบเก่งมากมีเบสเนี่ยจะเวิร์กมากก็เราไม่ต้องไปเดินเบสในกีตาร์เรามีเบสจริงๆไว้เดินเลยก็ฝึกไม่ยากนะครับก็เหมือนคล้ายๆกีตาร์นั่นเองอของแถมอีกอย่างนึงมีอะไรบ้างพี่ก็จะเป็นกระเป๋าฮะนี่โอ้นี่มีกระเป๋าให้ด้วยกระเป๋าเบสโดยตรงนะครับสีดำครับก็บุประมาณสัก5มิลประมาณนี้นะที่ผมดูนะก็ราคา 6,750 บาทถือว่าดีมากนะครับแล้วก็มีเว้าเพื่อให้เราสอดนิ้วเข้าไปเล่นในเฟสสุดท้ายได้ด้วยโอเคเดี๋ยวทีนี้มาลองฟังเสียงทั้งแบบอะคูสติกซาวด์กับอิเล็กทริกซาวด์แต่วันนี้ผมจะไม่ต่อตรงเข้าคอมนะเหมือนเดิมเราชอบทำแบบเพียวๆสดๆก็คือต่อจากตู้แอมก็จะไปเอาไมค์จ่อที่ตู้แอมเลยนะครับใช้ DA 50 DT ของ Nu X นะครับง่ายๆว่าซาวด์ Fitman ที่ร่วมกับเบสโซซิลี่คาซุกิตัวเนี้ยกับ Fitman Sonic Tone เนี่ยมันจะออกลำโพงแล้วเป็นไงบ้างโอเคเดี๋ยวไปลองฟังกันเลยครับไปเลยครับผมThank you.
ลสุดยอดเลยนะอ่ะนุ่มนวลผมอัดแบบสดๆไม่ได้อะไรมากมายนะไม่ต้อง EQ อะไรกันมากก็คือปรับหน้าตู้ธรรมดามีตู้ DS 50เมื่อกี้ก็มีแค่สูงก็ต่ำแค่นั้นแหละแล้วก็วอลลุ่มผมเป็นตู้ที่ผมชอบนะเพราะว่ามันไม่ต้องมานั่งปวดหัวเรื่องสูงกลางต่ำได้มากคุณภาพตู้ถือว่าทับแก้วอยากได้อะไรมันก็มาแบบนั้นเลยนะแล้วก็ดังเบาออกง่ายๆนะครับแบบเพียวๆก็ครบถ้วนละสำหรับเจ้าคาสุกิโซซีรีเบสตัวนี้นะสวยงามจริงๆก็ 6,750 บาทคุ้มจริงคุ้มจริงวันนี้ก็ไม่มีอะไรละถ้าใครอยากไปลองก็ไปลองที่สาขาได้ตามที่บอกไปเดี๋ยวจะขึ้นข้างล่างให้ดูด้วยมีกี่สาขาโอเควันนี้ผมกับน้องไอซ์ก็ขอลาไปด้วยคาสุกิโซซีรีส์เบสมีสิ่งกระทันเติมเต็มก็ฝันเพื่อคนรังตีค่ะสวัสดีครับ